อนนี้เรากำลังเข้ามาในถ้ำแล้วจะพบหินงอกหินย้อยเยอะมากเลยนะคะน้ำที่นี่ก็ใสมากเลยเขาจะติดไฟฟ้าไว้เป็นระยะนะคะแล้วเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสั่นมากเลยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเข้ามา